สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างโมเดลชั้นวางหนังสือนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน Sheet Metal ในซอฟต์แวร์ Creo Pragmatic ก่อนอื่นนะครับผมจะสร้างพาร์ทใหม่นะครับผมก็คลิก New นะครับแล้วก็ตรง Subtype นะครับตรงนี้เราคลิกเป็น Sheet Metal นะครับเพราะเราจะสร้างงานแบบ Sheet Metal จากนั้นเราก็ตั้งชื่อพาร์ทลงไปนะครับแล้วก็ทำการเลือกเทมเพลตเหมือนเดิมนะครับนะครับพอเราเปิดสร้างพาร์ทใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแท็บ Sheet Metal ให้เราใช้งานนะครับทีนี้เริ่มแรกเราก็จะมาวาดขึ้นรูปเป็นแผ่นเหล็กที่เป็นเบสมาก่อนนะครับแล้วก็คลิกเพลนที่เราต้องการวาดนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง Planner นะครับแล้วก็วาด Sketch ลงไปคลิกเมาส์กลางครั้งหนึ่งครับก็เพื่อให้ Dimension เข้ามานะครับจากนั้นเราก็ระบุค่าต่างๆลงพอเราติ๊กโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราระบุค่าความหนาของแผ่นเหล็กนะครับนี้ผมให้เป็น 1.5 นะครับต่อมานะครับผมก็จะมาสร้างเนื้อแผ่นเหล็กเพิ่มนะครับมันก็จะมีคำสั่งให้เราใช้งาน2คำสั่งนี้นะครับ flat กับ flank เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่า2คำสั่งนี้มันต่างกันยังไงแรกเนี่ยผมจะใช้คำสั่ง flat นะครับก็คลิกที่ขอบที่ผมต้องการจะสร้างจากนั้นจะเห็นไหมครับว่าเนื้อแผ่นเหล็กก็จะถูกเพิ่มเข้ามาเราก็สามารถทำการยืดหรือว่าทำการงอได้อย่างอิสระนะครับจากนั้นเนี่ยผมอยากให้มันไม่ได้ยืดเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยผมอยากให้มันมีลักษณะคล้ายๆแผ่นสามเหลี่ยมผมก็จะมาปรับสเก็ตช์ตรงนี้นะครับก็เหมือนการสร้างสเก็ตช์ทั่วไปแล้วเราก็ใช้คำสั่ง chamfer นะครับนี่ก็เป็นสเก็ตช์ที่ผมต้องการนะครับจากนั้นผมก็ติ๊กโอเคก็จะเห็นได้ว่าเนื้อแผ่นเหล็กที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตามสเก็ตช์ที่ผมได้ปรับเมื่อกี้นะครับพอเราพอใจแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นผมอยากให้มีแบบนี้2ฝั่งนะครับก็คลิกฟีเจอร์แฟลตที่ผมเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นะครับก็เข้ามาที่มิลเลอร์คลิกคำสั่งมิลเลอร์นะครับเลือกเพลนถึงกันอันนี้ก็จะได้ทั้ง2ฝั่งนะครับต่อมานะครับผมจะทำการยืดเนื้อแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับผมก็จะใช้คำสั่ง extrude นะครับแล้วผมก็คลิกเปลี่ยนนั่งอีกจากนั้นผมก็มาสร้างสเก็ตช์นะครับอันนี้ผมจะยืดออกมาสัก5มิลลิเมตรนะครับต่อมานะผมก็จะสร้างเนื้อแผ่นเหล็กเพิ่มนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะใช้คำสั่ง flank นะครับแล้วเราก็คลิกที่ขอบเหมือนครั้งที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าคำสั่งนี้ก็จะให้เราได้เนื้อแผ่นเหล็กเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำสั่ง flank เนี่ยมันแตกต่างกับคำสั่ง flat เหมือนครั้งที่แล้วยังไงนะครับคำสั่ง flank เนี่ยเวลาเราจะเข้าไป edit sketch นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแค่เส้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นคำสั่ง flat ของครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรา
จะทำการเพิ่มเนื้อ material แบบง่ายๆนะครับก็คือเป็นรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเพนแบบเนี้ยเราก็ใช้คำสั่งแฟลงก์มันก็จะเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำการเพิ่มเนื้อ material ที่เป็นรูปร่างเฉพาะที่เราต้องทำการปรับเองก็จะใช้คำสั่ง flat เพื่อให้เราสามารถทำการ edit sketch ได้นะครับมาต่อนะครับทีนี้ผมก็จะให้ยืดในระยะ15มิลนะครับต่อมานะครับด้านหลังผมก็ทำคล้ายๆกันนะครับผมก็จะสั่ง extrude แล้วก็เลือกplane นะครับมาผมก็ใช้คำสั่งแฟลงก์เหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับผมก็จะเพิ่มเนื้อ material นิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับยึดกับผนังนี่ผมจะใช้คำสั่ง flat นะครับก่อนหน้านั้นผมจะต้องทำการยืดเนื้อแผ่นเหล็กตรงนี้ออกมานิดนึงก่อนนะครับผมก็ใช้ extrude แล้วผมก็จะใช้คำสั่งflat นะครับเนี่ยเรายังสามารถระบุระยะเนื้อแมทเทียลได้ด้วยเช่นกันนะครับนี้ผมจะให้เป็น20นะเป็น15นะครับเรายังสามารถระบุระยะตัดของเนื้อชีทเมทัลได้ด้วยนะครับโดยเข้ามาที่ relief ตรงนี้นะครับแล้วก็ในที่นี้ผมจะให้เป็น rectangular นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรอยบากเพิ่มเข้ามาเพราะผมอยากจะลบรอยบากนี้ออกหมดนะครับผมก็ระบุ thickness ตรงนี้ให้เป็นค่า20เหมือนที่ผมได้ทำการปรับเมื่อกี้นะครับพอใจแล้วก็กดโอเคออกมานะครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นเนื้อแผ่นเหล็กส่วนเกินอยู่นะครับนี่ผมก็จะตัดออกง่ายๆนะครับก็ใช้คำสั่ง extrude cutสร้างสเก็ตเหมือนสเก็ตทั่วไปครับต่อมานะผมก็จะทำการเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับยึดกับผนังใช้คำสั่ง extrude cut เหมือนเดิมครับแล้วผมจะวาดสล็อตลงไปผมก็ใช้คำสั่ง palette ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็จับลากมาวางนะครับอันนี้ก็จะได้สล็อตออกมาจากนั้นเราก็เอามาระบุค่าเองครับ
ั้นเส้นไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็พิมพ์มันออกไปนะครับเสร็จแล้วผมอยากให้มีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะลากเส้นกึ่งกลางก่อนนะครับว่าผมจะใช้คำสั่งบิลเลอร์พอคลิกพอสเกจนะครับเราไปใช้คำสั่งบิลเลอร์คลิกเส้นกึ่งกลางสเกจที่ผมอยากได้นะครับผมก็คลิกโอเคออกมาอันนะครับผมอยากได้เนื้อชิ้นเมทัลแบบนี้นะครับแบบนี้เป๊ะทุกอย่างเลยแต่ว่าผมอยากให้มีแบบนี้ที่ฝั่งนี้ด้วยนะครับผมก็จะคลิกฟีเจอร์ทุกอย่างที่ผมเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นะครับนั้นผมก็จะมาใช้คำสั่งมิลเลอร์นะครับอันนี้ก็จะทุกอย่างก็จะถูกมิลเลอร์มาอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับต่อมานะครับสุดท้ายผมก็จะมาทำให้ขอบมันเป็นขอบโค้งนะครับสั่งว้าวนะครับถึงก็คลิกขอบที่ผมต้องการก็ใส่ค่ารัศมีความโค้งลงไปนะครับอีกเซตหนึ่งผมอยากให้มันมีขนาดเท่ากับ3นะครับแล้วขอบที่มีรัศมีเท่ากับ3ผมก็จะให้มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นชั้นวางหนังสือที่สมบูรณ์แล้วนะครับมากไปกว่านั้นนะครับเรายังสามารถดูภาพคลี่ของโมเดลตัวนี้ได้ด้วยนะครับโดยเข้ามาที่คำสั่งอันเป็นตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ติ๊กโอเคนะครับก็จะเห็นคำสั่งอันเป็นขึ้นมาด้วยและนี่ก็จะเป็นภาพคลี่ของโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นรอยพับถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็ delete มันออกไปอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็ขอขอบคุณผู้เข้าชมทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ